ัญหาใหญ่ๆเนี่ยจริงๆผมว่ากับคนมั้งฮะคือเรื่องคนเนี่ยคือหัวใจของการทำงานฝีมือเนี่ยผมว่าทุกๆที่เนี่ยเหมือนเราจะทำงานได้ดีเราต้องครองใจคนเหมือนว่าคนทำงานน่ะเราเข้าถึงเขาไหมบางทีมันเพราะว่างานทุกชิ้นเนี่ยมันเป็นงานแฮนด์เมดปฏิมากรรมอย่างงานแกะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรางานทุกงานผมเลยต้องไปบีฟอธิบายผมว่าเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราสมมติว่างานปั้นขึ้นมาชิ้นนึงเราบอกว่าเอ้ยช่วยไปปั้นเรือหน่อยกับเราไปบอกว่าเรือลำนี้เนี่ยมันมีประวัตินะมันเป็นเรือหางยาวมันอยู่ริมน้ำมันใช้ตั้งแต่อยุธยาสภาพเนี่ยมันเป็นคลองเนี่ยเดินผ่านผู้คนเนี่ยสัญจรในยุคนั้นเมื่อ 2-300 ปีก่อนบรรยากาศแม้เรือมันต้องเก่าๆผมว่าการพูดนำเสนองานอย่างแรกกับอย่างหลังอันไหนมันจูงใจและให้งานผลลัพธ์ดีกว่าผมก็เชื่อว่าอย่างหลังอย่างเมื่อกี้ดูนะฮะแบบพอเราได้แม่พิมพ์แล้วใช่ไหมขี้ผึ้งเนี่ยถามว่าเอ๊ะเริ่มเหมือนมันมาเป็นอลอยยังไงเนี่ยฮะก็จะมีขั้นตอนเนี้ยฮะตามมาดูได้เลยฮะตัวเนี้ยที่เห็นอยู่นี่เนี่ยเป็นการหล่อขึ้นรูปเนี่ยฮะอย่างเนี้ยเป็นขามานั่งอันนี้เขาเทแล้วหลักการก็คือง่ายๆคือการแทนที่เราเอาแบบขี้ผึ้งเมื่อกี้ที่น่าจากแผนกแกแบบกดสแตมป์ลงไปในดินมันก็จะเป็นลายด้านล่างเสร็จแล้วเราก็เอาด้านบนเนี่ยที่เป็นหีบอยู่เนี่ยเป็นฝาปิดลงไปอีกครั้งเอาดินกดอัดเข้าไปมันก็จะเป็นติดลายติดบนแล้วก็ลายติดด้านล่างใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราเปิดฝาออกเราทำทางน้ำเข้าสำหรับเทน้ำอลูมิเนียมที่หลอมที่อุณหภูมิ700องศาเป็นยังไงกระบวนการนั้นนะอันนี้เขาเทเนี่ยกำลังเทอยู่เนี่ยเนี่ยน้ำมันลอยเนี่ยอุณหภูมินี่650ถึง700องศาที่จุดหลอมเหลวมันอันนี้ตัวดินเนี่ยถ้าเรามาดูเนี่ยตัวนี้เป็นดินสำหรับหล่อลายเขาเรียกเป็นทรายพูดง่ายๆเป็นทรายมากผสมเสร็จเขาเรียกว่าทรายในการหล่อขึ้นรูปกระบวนการจริงๆเขาเรียกว่าแซนด์แคสติ้งการหล่อแบบทรายอะเนี่ยอันนี้เพิ่งออกมานี่ร้อนอยู่ตอนนี้จับไม่ได้นะครับมือพองตอนนี้ร้อนอยู่ฮะร้อนอยู่เราก็ทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงมันถึงจะเย็นตัวพอจับได้เนี่ยอันนี้ที่เคาะเนี่ยอันนี้คือตาน้ำนะอันนี้แบบมาเห็นกระบวนการแบบเต็มๆเลยนะฮะเราก็จะเคาะไอ้พวกนี้เป็นเทเข้าไปเป็นรูเทเข้าไปเพราะส่วนนี้จะเสียเราก็เลยต้องดึงออกมาถ้าเราไปจิ้มที่ลายบางคนไม่รู้เนี่ยลายมันก็จะเสียไปด้วยนะฮะตัวนี้พอเทเสร็จเราก็จะตัดทิ้งแล้วก็ขัดเจียแต่งส่วนที่เป็นขี้ตะไบแต่งให้มันสวยงามอันนี้เป็นลงถึงลงนี้เนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์ทำประตูที่ดีเราต้องมีอุปกรณ์ที่ดีด้วยส่วนลงนี้จะเป็นลงทำอุปกรณ์ประตูนะครับพวกอะไหล่นะครับหรือพวกสแปร์พาร์ทที่เอาไปใช้ในชิ้นส่วนอะไหล่ของพวกงานผลิตนะครับเพื่อสนับสนุนว่ามีเครื่องตัดเนี่ยเป็นกรรไกรและเครื่องพับอันนี้เครื่องรีดนะฮะขึ้นลูกหรือเครื่องจักรที่เป็นปั๊มท้อแท้นี่บอกไม่ท้อแท้นี่ก็คงไม่ใช่คนนะใช่ไหมถ้าถามว่าท้อแท้ท้อครับมีไหมมีฮะบางทีผมว่าเป็นผมว่าต้องถามว่าท้อแท้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยบางทีเราไม่อยากจะทำมันสังเกตเหมือนว่าบางงานเนี่ยเฮ้ยมันเรารู้สึกว่ามันยากเราไม่อยากทำมันจะท้อแต่กลับกันเนี่ยพอเราท้อเนี่ยเราก็มาคิดอีกทีเฮ้ยแล้วเราต้องทำมันหรือเปล่าจริงๆเรากลัวอะไรเหรอเวลาท้อคุณพ่อเขาจะเปรียบเทียบว่าเราลองนึกถึงตอนวัยเด็กเราไร้เลียงสาเราเหมือนผ้าขาวเราไม่รู้อะไรเลยพอเราโตขึ้นสิ่งแวดล้อมสังคมตัวอะไรที่ปิดกั้นไม่ให้เราเป็นก็คือตัวเราเองใจเราที่ไม่กล้าทำแค่เราไม่รู้มันเราก็แค่ทำให้เรารู้มันแล้วเราลงมือทำเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรถูกผิดอย่าไปสนใจประสบการณ์หรือคุณค่าได้จากการทำน่ะคือสำคัญกว่าผมว่าคนที่คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จอ่ะคือคนที่ไม่ประสบความสำเร็จถ้าสำหรับผมเพราะว่าคนเราเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนน้ำอะฮะแก้วน้ำใบหนึ่งเราใส่น้ำเต็มแก้ว
นั่นคือเราบอกสำเร็จแล้วเราจะใส่อะไรเพิ่มอีกไหมฮะเราอาจจะบอกไม่ใส่แต่ทับกับกันเราทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วเหลืออีกครึ่งนึงก็คือเผื่อคนอื่นแบ่งปันหรือความรู้ดีๆเอามาผสมเรายังได้น้ำในนี้รสชาติอาจจะเปลี่ยนไปได้รสชาติใหม่ๆผมจะคิดว่าตัวเองเป็นเหมือนน้ำครึ่งแก้วใครก็ได้เติมผมได้อีกครึ่งนึงผมคิดว่าการเรียนรู้มันไม่มีทางสิ้นสุดหรอกแล้วถามว่าสำเร็จอาจจะบอกว่าให้วันนี้แต่ในการกลับกันน่ะถ้าเรายึดมั่นในทำแต่สิ่งเดิมผ่านไปอีก10ปีข้างหน้าบางอย่างอาจจะใช้ได้แต่บางอย่างมันใช้ไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจผมว่าทุกองค์กรเนี่ยเขาแข่งขันกันพัฒนาสร้างสิ่งใหม่ใช่ไหมโลกนี้เลยมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาไม่ว่ารถยนต์โทรศัพท์มือถือดังนั้นถ้าบอกความสำเร็จเนี่ยผมว่าทุกคนต้องไขว่คว้ามันตลอดแสวงหามันตลอดเวลาแล้วก็ไม่ใช่พอใจในความสำเร็จที่ตัวเองมีมันต้องมันเหมือนว่าสำเร็จอันนี้มันต้องหาฝันใหม่ถ้าสำหรับผมนะหาฝันใหม่แล้วเราก็สร้างความสำเร็จไปจนกว่าจะหมดลมหายใจอะฮะผมว่าจริงๆผมว่าตอนนี้ต้องภูมิใจนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามานั่งนึกย้อนเนี่ยชื่อเนี้ยความกว่าจะเป็นศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอย่างที่จะกว่าชื่อนึงเนี่ยหรือผมว่าสินค้าหรือแบรนด์นึงอะไม่ใช่เพราะศักดิ์สิทธิ์หรอกทุกแบรนด์ในโลกอะความทุ่มเทหรือความตั้งใจที่จะให้แบรนด์หรือสินค้านั้นเป็นที่รู้จักเนี่ยมันต้องใช้พลังมากๆแล้วก็ความทุ่มเทมากๆแล้วก็อยู่กับมันมากๆกว่าจะเป็นที่ชื่อนึงที่จะเข้าไปในหัวใจของคนถ้าถามทุกวันนี้ผมดีใจนะครับที่ผมได้ชื่อนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อที่สร้างมันมาแล้วก็มอบให้ผมถือว่าคุณพ่อเนี่ยให้ของขวัญให้วิชาชีพให้ความรู้ให้อนาคตแก่ผมที่ดีและนี่คือเรื่องราวของลูกผู้ชายที่ต้องแบกรับภารกิจการบริหารงานแบรนด์ที่ยิ่งใหญ่ซ้ำยังถูกตั้งขึ้นด้วยชื่อของตัวเองจนบางครั้งอาจดูกดดันแต่เขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันและพัฒนาไปอย่างเต็มกำลังด้วยแนวคิดที่ว่าอย่าคิดอย่ากลัวว่าสิ่งไหนเราจะทำมันไม่ได้เพราะไม่มีใครทำทุกอย่างเป็นมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นจงลงมือทำมันซะเพื่อให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองหวังว่าเส้นทางของเจ้าของชื่อศักดิ์สิทธิ์อลอยคนนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนนะครับและสัปดาห์หน้า Who I Am คนต่อไปจะเป็นใครนั้นติดตามได้ทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา 4:00 น.เป็นต้นไปทางช่อง Block A True Vision 26และ31